ราบสวัสดีครับ FAC ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลล์ต้นที่โชว์รูมอิลสุคิงยนต์สาขาพิมายนะครับคุณผู้ชมวันนี้มาอยู่กับเจ้าสุดรอนะฮะมองแบบนี้นะครับหลายๆท่านคิดว่าเป็นตัว L แน่นอนเพราะว่าเขาได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วแต่จริงๆแล้วคันนี้เป็นเกรดตัว S นะครับเป็น S4 ประตูแคป4ราคา 738,000 ราคานี้คือรวมค่าสีเทาไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับลูกค้ามีชุดแต่งรอบคันแล้วก็มีแม็กอย่างที่เห็นแน่นอนไปเดี๋ยวเราไปดูความหล่อมาดูสเปคกันก่อนอื่นเลยฝากด้วยนะครับท่านใดที่สนใจรถ Isuzu สักคันนึงนะครับอยากได้รถสักคันนึงนึกถึงเซลต้นได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นรถแต่งซิ่งรถคอกซิ่งรถออฟโรดนะครับทำหมดทุกอย่างนะครับนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมถ้ามองจากด้านหน้านี่บางท่านแบบว่าคิดว่าเป็นตัว L อ่ะผมมองให้ดูเงี้ยคิดว่าเป็นตัว L แต่มีบางท่านนะครับผมอาจจะบอกว่าเอ้ยเซลต้นผมอะดูคลิปตลอดผมรู้เลยคันนี้เกรดตัว S แน่นอนดูจากตรงไหนครับดูจากตัวไฟตัดหมอกนะครับดูจากตัวไฟตัดหมอกนะซึ่งถ้าเป็นเกรดตัว L เขาจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแต่ถ้าตัว S เนี่ยจะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับตัว S ยังไม่มีนะคันนี้นะครับที่แน่ๆนะครับมีชุดสเกิร์ตนะครับรอบคันนะครับเป็นชุดสเกิร์ตงานของสำนัก S Sporty นะครับสำนัก S Sporty ซึ่งสเกิร์ตด้านล่างก็จะเป็นลวดลายดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยมีตัดสีแดงตัดสีเทานะครับสวยไหมวัสดุสีดำก็ดูสไตล์สปอร์ตนะครับมาในโทนชุดแต่งดำแดงเช่นเดียวกันคล้ายๆนะกับ X Series นะครับเพราะ X Series ของเราเนี่ยแต่จริงๆ X Series กับตัวเนี้ยสเกิร์ตคนละรูปแบบกันเลยแต่อาจจะมีความคล้ายในการทำโทนสีบ้างนะครับเท่านั้นเองเนาะส่วนตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าโทนสีดำตัดสีแดงแบบนี้นะครับใส่ตัวครอบเข้าไปซึ่งถ้าเป็นกระจังของตัว S เนี่ยปกติเขาจะเป็นสีดำตัดเทานะก็ใส่ครอบเข้าไปเป็นดำแดงนะครับสวยไหมก็ดูดุดันดูสวยขึ้นดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับไฟหน้าคันนี้นะครับจริงๆเกรดตัว S เขาจะไม่ได้ไฟหน้าแบบนี้ไฟหน้าของเกรดตัว S จะเป็นไฟหน้าธรรมดาหรือหลอดฮาโลเจนนะครับหรือโคมมัลติรีเฟคเตอร์ที่เราเรียกกันที่เป็นชื่อทางการอ่ะแต่ก็คือไฟหน้าธรรมดาแต่พอเป็นตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งเปลี่ยนไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับซึ่งมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมไฟหน้าครับนะฮะนี่ช่องเอาไว้สำหรับรูลมนะครับตัว S มีมาเหมือนรุ่นอื่นหมดเลยก็ชนอะไรดีไซน์แบบเดียวกันรวมไปถึงฝากระโปรงนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้สเต็ปแบบล้อไม่ยื่นนะครับแต่ถามว่าล้อยื่นไหมคันนี้ล้อไม่ยื่นแต่อาจจะมียื่นแก้มยางครับเพราะว่าคันนี้ที่ลูกค้าใส่มาเนี่ยเป็นยาง25550นะครับแต่แม็กเนี่ยครับเป็น 8.5 นิ้วแล้วนะครับแม็กเป็น 8.5 นิ้วแล้วนะซึ่งลูกค้าเนี่ยก็จะใส่เป็นแม็กไลน์เวลก้านดำขอบเงานะครับเป็นยางดีสโตนนะลูกค้าบอกว่าผมชอบตัวหนังสือเขานะฮะซึ่งเวลาดูด้านข้างแล้วมันดูสวยงามดูดึงดูดนะครับก็เลยใช้เป็นตัวยาง D-Stone Storm RS นะครับแล้วก็น็อตน้ำเงินฝาปิดดุมน้ำเงินครอบดิสสีแดงนะครับคันนี้มีโหลดจัดทรงนะโหลดหน้าลงมา1นิ้วครับนะฮะก็1นิ้วก็ประมาณ1ฝ่ามือแต่ถามว่ารถที่ใส่สเกิร์ตแบบนี้ไม่ว่าจะ S Sporty หรือ X Series นะครับผมก็โหลดประมาณนี้ก็โอเคแล้วเพราะว่าสเกิร์ตเนี่ยมันเป็นตัวดึงช่วงกันชนช่วงชายล่างเนี่ยให้ดูต่ำลงมานะครับถ้าเราโหลดเยอะกว่านี้อาจจะแบบขับลำบากแล้วเวลาเจอเงินสเกิร์ตอาจจะโดนมีการกระแทกก่อนนะครับนี่อันนี้สเต็ปการโหลดเป็นแบบหน้า1หลัง2นะครับซึ่งล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยใช้สเปคเดียวกันยางสเปคเดียวกันนะครับแม็ก 8.5 ยาง25550เป็นยางดีสโตนนะฮะมีสติกเกอร์ S Sporty นะครับติดมาให้นะครับนี่เป็นสำนักของเขาครอบกระจกครับเฉพาะของ S Sporty นะครับนี่แล้วก็ครอบเสาอากาศด้านบนมาในชุดสเกิร์ตเหมือนกันนะครับแล้วก็ชายล่างของตัวสเกิร์ตนะครับจะมีมาที่ชิ้นด้านข้างให้อีกนะครับซึ่งเป็นสีดำตัดสีแดงเช่นเดียวกันนะครับมายันชายล่างหลังสุดเลยนะครับคันนี้ผมติดกันศาสตร์ติดฟิล์มใส่ตัวครอบมือเปิดเป็นโครเมียมให้นะฮะจะได้ดูสวยดูสปอร์ตเพราะว่ามันเข้ากับเจ้าตัวล้อแม็กเห็นไหมมันจะเป็นสีเงินเหมือนกันเข้ากันกับตัวล้อแม็กเลยนะครับ
แก๊ปหลังคาก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่อยู่ในชุดสเกิร์ตของเจ้าตัว S Sporty นะครับใครชอบแก๊ปหลังคายาวๆใหญ่ๆเด่นๆนะครับต้องแก๊ปหลังคา S Sporty เลยเขาทำมาแบบให้มันแบบดูเด่นชัดมากในเรื่องของแก๊ปหลังคานะครับสเกิร์ตด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเป็นปิดท้ายครบทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็ดูครับงานก็มีเจาะรูมาเพื่อสำหรับถอดยางอะไหล่เรียบร้อยหมดนะครับนี่คล้ายๆดีไซน์แบบรถแข่งสวยงามครับนะครับนี่ใส่กระบงกระบะไลเนอร์เรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้ก็แต่งเรียบร้อยหมดนะครับเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อว่าเป็นตัว S นะครับนี่วิธีการดูถ้าไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เป็นตัว S นะครับเพราะว่าถ้าไฟเลี้ยวอยู่กระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นตั้งแต่เกรดตัว L ขึ้นไปนี่สวยงามมากนะฮะสำหรับคันนี้เผื่อท่านใดสนใจแบบว่าอยากได้แบบนี้สักคันหนึ่งนะครับก็จัดซูสเกิร์ตไปเลยแล้วก็ใส่ล้อแม็กแต่งไปเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในเพิ่มเติมนะของตัวเจ้าคันนี้นะครับเกรด S นะครับนี่ครับภายในนะรุ่นนี้มีจอเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจอตัวนี้มีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับฉะนั้นก็จะสะดวกสบายมากเวลาถอยแอร์ปรับง่ายมากเป็นปุ่มหมุนทั้งหมดเลยนะครับมีหน้าจอสัมผัสมีเพิ่มวอลลุ่มเป็นปุ่มหมุนใช้งานสะดวกนะครับแล้วก็คันนี้เป็น4ประตูด้วยนั่งสบายแน่นอนนะครับตัว S เนี่ยจะมีเครื่องยนต์ 1,900 เท่านั้นนะครับใน4ประตูแต่จะมีให้เลือก2เกียร์เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับกุญแจยังเป็นแบบไขสตาร์ทไขเปิดประตูอยู่นะครับสำหรับตัว S จะยังไม่ได้เป็นกุญแจรีโมทนะแต่ถามว่าทำได้ไหมถ้าเราอยากได้เป็นกุญแจรีโมททำได้นะครับเพราะว่าระบบประตูที่ให้มาเนี่ยเป็นแบบเซ็นทรัลล็อกแล้วนะครับและมีกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าทั้ง4บานล็อกกระจกได้คือการใช้งานต้องบอกว่าครบถ้วนสมบูรณ์แหละนะครับแต่อาจจะมีแค่ในเรื่องของกุญแจที่ยังไม่ใช่กุญแจรีโมทเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับเผื่อท่านใดอยากได้ก็เดี๋ยวเซลล์ต้นสรุปสเปคคันนี้ให้อีกทีละกันเผื่อท่านใดอยากทำตามแบบคันนี้อันดับแรกเลยเปลี่ยนไฟครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้สวยไหมนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์2ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับของสำนัก S Sporty อันนี้ก็ไม่ได้โฆษณาแบบว่าอะไรนะก็คือแบบผมก็เล่าตามยี่ห้อไปเลยนะฮะก็เป็นสเกิร์ตของ S Sporty นะครับถ้าอยากรอแบบคันนี้นะล้อแม็กครับ 8.5 นะครับยาง25550นะครับแล้วก็ตัวโหลดนะครับเป็นหน้า1หลัง2ครอบมือเปิดโครเมียมเพราะว่ามือเปิดเดิมเป็นสีดำนะครับนี่แล้วก็ติดกันสาดก็จะได้ทรงใช้งานแบบนี้เลยกำลังขับนุ่มๆสบายเจอหลุมก็ลู่ได้นะครับลู่ได้เลยนะครับเพราะยางเขาเป็นยางเบอร์หนาอยู่ละนะครับฝากด้วยละกันถ้าใครสนใจอยากได้แบบนี้ก็นะครับทักเพจเซลต้นอิลสุโคราชได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับอยากได้แบบไหนทักมาเนาะฝากด้วยนะครับลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม